สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Emotion แล้ววันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมายังงานประกาศผลและมอบรางวัลโครงการสร้างสรรค์ฉลาดคิดผลิตข่าวกับ Panasonic Kids Witness News 2016กิจกรรมดีๆที่หนุนความสามารถด้าน IT และเทคโนโลยีของเด็กเจนซีไทยเฟ้นหาผู้ชนะไปวัดฝีมือกับระดับมัธยมในเวทีโลกนั่นเองครับซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างและทีมไหนจะสามารถคว้ารางวัลมาครองได้สำเร็จเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเราไปดูภาพบรรยากาศในงานวันนั้นกันเลยดีกว่าครับแล้ววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณสิริรัตน์ยงเจริญชัยผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทั่วไปบริษัท Panasonic Management ประเทศไทยจำกัดและ2คณะกรรมการรวมถึงน้องๆทีมสายย่อที่ได้พูดถึงงานในครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยครับสำหรับโครงการ Panasonic Kids Witness News นะคะหรือว่าโครงการสร้างสรรค์ฉลาดคิดผลิตข่าวกับ Panasonic ปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่13แล้วนะคะซึ่งในปีนี้เองนะคะเราก็ยังคงส่งเสริมให้น้องๆนะคะได้มีโอกาสในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยการที่จะนำเสนอมุมมองความคิดของน้องๆ นะคะผ่านทางการผลิตเป็นสารคดีนะคะเชิงข่าวจากที่เห็นผลงานของน้องๆ นะคะที่ส่งกันเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องบอกได้ว่าไม่ผิดหวังเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผลงานเนี่ยมีความโดดเด่นนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีการผลิตที่ดีเยี่ยมมากเลยอะค่ะก็เราก็มีความภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะเรามีงานที่ดีมากขึ้นนะครับจากปีก่อนๆแล้วก็หลากหลายมากขึ้นมาจากทั่วสารทิศของเมืองไทยคือเสน่ห์ของงานปีนี้เราก็เลยจะได้เห็นความเป็นโลคอลของภูมิภาคต่างๆนะครับตรงนี้ผมชอบมากครับแล้วก็อย่างที่พี่แป้งบอกก็คือเห็นความโลคอลของงานของของคอนเทนต์ซึ่งรู้สึกดีใจเพราะบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนกับได้ความรู้จากงานของเด็กๆซึ่งนับว่าดีมากครับพวกเราทีมสายย่อครับผลงานเราชื่อว่าอะไรครับโดโดวินเนอร์ครับคอนเทนต์คืออะไรครับความรู้ตนครับทำไมเราถึงเลือกไอเดียนี้มาก็เนื่องจากความในบรรยากาศความโศกเศร้าเนี่ยเราก็ต้องการอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับจดจำแล้วก็เอานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับก็ให้ทุกคนมั่นใจครับว่าเราต้องทำได้ก็ทำให้เต็มที่ครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าต้องขอให้ทำให้เต็มที่ครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานประกาศผลและมอบรางวัลโครงการสร้างสรรค์ฉลาดคิดผลิตข่าวกับ Panasonic Kids Witness News 2016ที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ